่วยกันสวมหน้ากากล้างมือและกากอย่าตกกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะคะบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะอยู่กับพวกเราทั้งสองคนนะคะเอ็มสาธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธในรายการป๊อปนิวส์นั่นเองครับวันนี้สดใสคึกคักมากเพราะว่าเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญเป็นน้องๆน่ารักทั้ง5คนเลยต้องรอติดตามให้ดีนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่เรื่องป๊อปประจำสัปดาห์ดีกว่า3เรื่องมีมาฝากกันให้คุณอู๋เริ่มก่อนเรื่องแรกนะครับเป็นบ้านของพี่เปิ้ลนาคอนแล้วก็พี่จูนกฤษมานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าปลายปีก่อนเนี่ยเขาเพิ่งจะลงทุนทำร้านยิ่งใหญ่อลังการเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้องเอมเพราะว่างานนี้เนี่ยมันเหมือนแบบว่าโควิดอ่ะดูเหมือนจะไม่กลับมาในทีแรกไงปรากฏน้องแวะมาเยี่ยมเราอีกรอบใหม่กลับมาเรียกว่าเป็นระลอกใหม่นะฮะแล้วก็รอบนี้นี่ก็คือได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าจริงๆนะฮะรวมทั้งร้านนี้ก็คือเหมือนแบบว่าพนักงานเขาก็เยอะร้านเขาก็ใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เปิ้ลเขาก็ยืนยันนะฮะว่าไม่คิดจะปลดพนักงานแต่ว่างานนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายก็คือการนั่งกินที่ร้านตอนนี้ก็คือไม่ได้นะฮะอาจจะมีไรฟูนะใช่แล้วนะครับผมคือบางคนก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันต้องกินที่ร้านมันถึงจะได้อารมณ์ได้ฟีลลิ่งแต่ว่าเอ็มว่าช่วงนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตกันไปแต่ว่าทุกคนก็พร้อมจะสู้แล้วก็พี่เปิ้ลพี่จูนเขาบอกว่าก็สู้ไปด้วยกันนี่แหละใช่นะครับผมก็อันตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการขอความร่วมมือจากพนักงานบางคนอาจจะได้น้อยลงหน่อยนึงแต่เพื่อความไปต่อเพื่อความอยู่รอดของร้านผ่านช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นั่นเองนะคะนี่ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนรวมถึงผู้ประกอบการท่านอื่นๆด้วยเนาะที่กำลังแล้วก็ตัวเราเองด้วยแล้วก็ตัวเราเองทั้งสองคนด้วยนะคะมาที่ข่าวป๊อปข่าวต่อไปของเรานะคะไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับพี่แพท Power Pat คือตั้งแต่พี่แพทออกจากเรือนจำเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ในนั้นประมาณ16ปีนะคะกลับมาค่ะแล้วก็เดินสายออกรายการให้ข้อคิดอะไรดีๆมากๆเลยครั้งนี้เปิด IG Instagram นะคะแล้วก็น่าจะแบบตอนนั้นในยุคนั้นนะพี่อู๋มันไม่มีนะใช่ออกมาพี่แพทน่าจะงงไม่น้อยโดยเฉพาะแค่สมาร์ทโฟนก็งงแล้วอ่ะเฮ้ยมันใช้ยังไงคือถ้าย้อนกลับไป16ปีที่แล้วอาจจะเป็นยุคก่อน BB ใช่อีกเนาะก่อนใช่แน่นอนน่าจะเป็นมือถือแบบที่เป็นแบบเครื่องยกๆเลยก็เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คืออย่างแรกก็คือสมาร์ทโฟนนั่นแหละแต่ว่าแน่นอนชีวิตเปลี่ยนไปแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนให้โอกาสพี่แพทเพราะว่าสังเกตจากยอดติดตาม IG ตอนนี้เรียกว่าแสนกว่าแล้วอะคือเปิดมาไม่ถึงสัปดาห์อาจจะประมาณนี่แหละ7วันนะคะยอดไอจีพุ่งมากๆแล้วก็ล่าสุดมีภาพที่น่ารักมากๆคือถ่ายคู่กับพี่ดังพันกรด้วยเป็นแบบเขาเรียกว่ารียูเนียนเหมือนกันนะนี่เราไปส่องมาพี่ดังพันกรไม่ถูกต้องเป็นคุณสหัสกรพรพันธ์ศรีวิไลไทยประเสริฐคุณต้องใช้ชื่อนี้แต่ว่าพี่ดังเขาบอกว่าจริงๆแล้วชื่อนี้มันก็เป็นชื่ออัลบั้มเป็นหลักแต่ว่าดังพันกรก็ยังเป็นชื่อเรียกเขาอยู่ถูกต้องก็มีภาพหลายภาพที่ทำให้เราได้ย้อนนึกถึงวันเก่าๆไม่ว่าจะภาพกีตาร์ของคุณแพทใช่ไหมในตอนนั้นรวมถึงภาพวาดตอนที่คุณแพทเขาอยู่ในเรือนจำด้วยเรียกว่าฝีมือเนี่ยไม่ธรรมดายังไงใครที่ยังไม่ได้กด follow ก็สามารถเข้าไปได้นะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวเชื่อว่าหลังจากนี้แฟนๆอยากจะฟังเพลงเห็นว่าก็มีค่ายเพลงทับทามอยู่เหมือนกันจะเป็นยังไงต้องรอติดตามใช่เพราะว่าพี่แพทเองบอกว่าตอนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็เขียนเพลงด้วยนะผมว่าเดี๋ยวไม่นานมีซิงเกิลแน่นอนแล้วก็คาดว่าน่าจะได้มารายการป๊อปนิวส์ของเราด้วยยังไงรอติดตามก็แล้วกันนะเพราะว่าผมเองเนี่ยรู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยหลังจากที่ออกมาเขาเป็นอีกคนนึงเลยจริงๆแล้วก็ให้ข้อคิดมากๆนะสงบนิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะทัศนคติการพูดต่างๆอู้ทุกอย่างดีไปหมดเลยนะครับก็นะถือว่าเป็นเรื่องราวน่ายินดีของพี่แพทด้วยนะครับแล้วก็ให้โอกาสกันด้วยเนาะใช่อ่ะไปดูกันที่เรื่องสุดท้ายนะฮะเรื่องของลูกทุ่งสาวคนนี้พี่ต่ายอรทัยนั่นเองนะครับหลังจากมีการโพสต์ใน IG ทํานองแบบแปลกๆทำนองที่ว่านี้ก็คือคุณคือชัดเจนเลยแหละเออหลายคนสงสัยว่าพี่ต่ายเป็นอะไรพี่ต่ายอกหักหรือเปล่าปรากฏว่าใช่นะฮะกับแฟนนอกวงการนั่นเองคนนี้พี่ต่ายบอกว่าคิดที่จะวาดฝันอนาคตแพลนไปถึงวันแต่งงานแล้วนะฮะพี่ต่ายก็มีแคปชั่นเป็นเนื้อเพลงของวงซาซ่านะฮะจบไปได้แล้วนั่นเองพร้อมยืนยันด้วยว่าไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เรื่องของคู่จิ้นพี่ไผ่พงศธรเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่คู่จิ้นมันไม่ได้เป็นผลกระทบทำให้ต้องเลิกกับแฟนคนนี้นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ต้อง move on กันต่อไปนะฮะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับพี่ต่ายด้วยนะครับและนี่ก็เป็น3ข่าวป๊อปประจำสัปดาห์นี้ของเรานะคะมาที่อีก1ข่าวของเราค่อนข้างจะดราม่าเหมือนกันสำหรับเพจนึงที่คนตามค่อนข้างเยอะก็คือดูมันดิคือ
ป็นการที่หนุ่มๆมารวมตัวกันนี่ใน Facebook นะคะนี่ 200,000 เท่าไหร่นะ 207 207นั่นเองนะคะก็เป็นเพจที่รวบรวมหนุ่มๆไว้มากมายเลยนะคะแต่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะก็เลยโดนกระแสดราม่านี่แหละพอมันดังคนก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆอะไรเนี่ยค่ะจนมีแฮชแท็กใน Twitter แบนดูมันดิซึ่งคลิปนี้นะคะลงไว้2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ถูกหยิบมาโพสต์อีกครั้งในแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะจนถูกนำเสนอว่าเอ๊ะอันนี้มันคือการคุกคามทางเพศหรือเปล่าหรือว่า Sexual Harassment นั่นเองนะคะจนทางเพจค่ะต้องร่อนจดหมายออกมาขอโทษสังคมล่าสุดนะคะดูมันดิก็ออกมาขอโทษแล้วก็น้อมรับผิดนะคะของตนเองโดยหนุ่มๆก็คือมีคุณซีพรึกนั่นเองนะคะแล้วก็คุณแม็กซ์รันนะคะสองพิธีกรในคลิปก็ยอมรับเลยว่ารู้สึกผิดจริงๆจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าแค่ไหนนะคะก็สามารถย้อนกลับมาทำร้ายเราได้นะคะหากไม่ไต่ตรองให้ดีนั่นเองค่ะก็ลองฟังหนุ่มๆเข้ามาขอโทษดูแล้วกันค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆคือคลิปมันก็นานมากแล้วใช่ไหมครับสำหรับพี่ๆที่เขาเคยถ่ายกันไว้มันคือ2ปีแล้วอะแล้วเราก็แบบเราเพิ่งจะโดนวนกลับมาโดยการที่แบบไปออนที่ TikTok หรืออะไรสักอย่างฮะแล้วมันก็เป็นไวรัลทำให้แบบว่าคนแบบมาดราม่าเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะแบบคิดคอนเทนต์ที่มันแบบว่าระมัดระวังหรือว่าเซฟมากขึ้นนะครับเพราะว่ายังไงถ้าเราแบบพลาดไปแล้วเนี่ยขนาดมันผ่านมาแล้วตั้ง2ปี3ปีฮะมันสามารถวนกลับมาทำร้ายเราได้ตลอดเลยครับก็ตกใจนิดนึงครับเพราะว่าปกติเราก็ไม่ค่อยเจอเรื่องดราม่าเท่าไหร่นะครับผมก็ขอโทษด้วยถ้าทำให้คนอื่นแบบเข้าใจผิดหรือว่าไม่พอใจพวกเราหรือว่าไม่ชอบก็เราก็จะปรับปรุงตัวแล้วก็แบบวิเคราะห์มากขึ้นว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรให้แบบน่าดูมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกผิดตอนนี้ก็รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจนะครับผมอ่ะไปดูกันที่เรื่องราวของ BNK 48กันบ้างนะครับก็มีการเขาเรียกว่าเป่ายิงฉุบกันไปนะคือปกติเขาจะให้ผู้บริหารเลือกใช่ไหมหรือว่าให้โอตะเป็นคนช่วยเลือกนะฮะสำหรับ16เซมบัสึที่ได้ร่วมร้องเพลงใหม่เพลงนี้มีชื่อว่าวารอต้าพีเปิลหรือว่าหัวเราะเซ่นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกใช้การเป่ายิงฉุบนะฮะเจงเก้นทัวร์นาเมนต์2020นั่นเองนะครับผู้ชนะกิจกรรมครั้งนี้ก็คือจีจี้เธอได้รับตำแหน่งเป็นเซนเตอร์ของเพลงนะฮะรวมทั้งสาวๆอีกมากมายนะฮะแล้วก็มีวงน้องสาวด้วยอย่าง CGM48 นั่นเองนะครับมาพร้อมคอนเซปต์แมวอวกาศเนี่ยกับท่าเต้นสุดฮาหน้าตายนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนั่นเองนะฮะสาวๆเข้ามาที่ช่องของเราด้วยนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะก็สำหรับเพลงหลักในอัลบั้มที่3นะคะชื่อเพลงว่าวารอต้าพีเปิลค่ะคอนเซปต์ก็จริงๆเหมาะกับเทศกาลแห่งความสุขมากๆค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่สุขสนานเฮฮาคลายเครียดค่ะเชื่อว่าถ้าใครได้ดู MV แล้วเนี่ยบอกเลยว่าต้องได้ยิ้มมุมปากหรือไม่ก็หัวเราะแน่นอนค่ะจริงๆแล้วงานนี้ก็เหมือนมีน้อง CGM มาร่วมด้วยค่ะแล้วก็มีติดมาทั้งหมด5คนใช่มั้ยคะก็มาทำงานร่วมกันเป็นซิงเกิลหลักครั้งแรกแบบว่าเต็มตัวค่ะก็รู้สึกว่าน้องๆก็น่ารักค่ะแล้วก็เนาะเต็มที่มากๆแน่นอนว่าความพิเศษของเพลงนี้นะคะคาแรคเตอร์เซนเตอร์เป็นอย่างไรก็นั่นแหละค่ะสนุกสนานเฮฮาค่ะแล้วก็มีความกวนเล็กๆเนาะท่าเต้นจริงๆแล้วเราฝึกกันแค่วันเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นว่าท่าเต้นอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าเหนื่อยมากค่ะทุกคนมินเต้นรอบเดียวก็คือหอบแล้วนะคะรู้สึกขอบคุณค่ะทุกคนที่แบบว่าเข้ามาดู MV ทั้งแบบว่าคนที่ไม่ใช่แฟนคลับแล้วก็แฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้แบบเปิดใจเนาะเพราะว่าก็รู้สึกว่าเพลงนี้ใครเครียดให้ใครหลายๆคนได้ก็อยากจะให้คนที่มาดูแบบว่ามีเสียงหัวเราะได้ยิ้มแย้มกันค่ะพักก่อนนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีข่าวของพี่จุ๋ยวรัฐยามาฝากกันด้วยนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่เห็นบอกว่าบานจริงๆนะฮะเป็นยังไงช่วงหน้าเจอกันอยู่ด้วยกันนะฮะในรายการ Pop News ของเราช่วงนี้ไปดูกันที่ผู้จัดคนเก่งนะฮะอย่างพี่จุ๋ยวรัฐยากันหน่อยดีกว่านะครับมาที่ละครก่อนละกันนะช่องของเรานี่แหละสำหรับจังหวะหัวใจนายสะอาดตอนนี้แฟนๆบอกว่าอยากชมแล้วเพราะเขาก็ถ่ายเสร็จไปสักแป๊บนึงแล้วนะอัปเดตกันซะหน่อยตอนนี้เจอพี่จุ๋ยนะฮะบอกว่าตอนนี้เหลือขั้นตอนการตัดต่อต่างๆค่ะแต่ว่ากำลังขมักเขม้นเลยเพราะว่ากำลังตัดต่ออย่างเต็มที่นะคะซึ่งพอเริ่มเห็นผลงานออกมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยผู้จัดคนเก่งบอกว่ายิ่งแฮปปี้นะเพราะว่ารู้สึกได้ว่าเลือกนักแสดงแต่ละคนมาเนี่ยได้ดั่งใจมากๆเลยเหมาะสมในแต่ละบทบาทสุดๆนะคะแล้วก็การันตีถึงความสนุกครบรสแน่นอนค่ะเราถ่ายทำกันมาอย่างดีแล้วอะไรเงี้ยนักแสดงเล่นดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีการตัดต่อเพื่อให้อรรถรสมันแบบสนุกยิ่งขึ้นอ่ะแต่ก็เป็นช่วงสำคัญเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็คือรู้สึกว่ามันจะยากไหมจุ๋ยจะมีปัญหาอะไรไหมแล้วจุ๋ยจะ
เครียดหรือเปล่าฝ่าฟันมันได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายพอมาทำแล้วเฮ้ยมันรู้สึกดีกว่าที่คิดรู้สึกมีความสุขกับงานนี้แล้วก็รู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่ได้ทั้งทีมงานแล้วก็ทีมนักแสดงที่ดีแล้วก็เหมือนแบบช่วยเหลือกันส่วนเรื่องของบ้านนะฮะถึงแม้ว่างานคนอื่นจะขยันเลื่อนนะฮะพี่จุ๋ยเองก็เลื่อนการเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่เหมือนกันนะครับคือสาเหตุมันมาจากความบานปลายอะไรบางอย่างปัญหาเล็กๆน้อยๆดีเทลใช่คือถ้าเกิดว่าปล่อยไปเนี่ยแล้วเราไม่แก้เดี๋ยวนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้คือคนมีบ้านก็จะรู้ดีนะฮะหรือบางทีแค่จิ้งจกตัวเดียวก็วุ่นวายทั้งบ้านก็มีเหมือนกันซึ่งพี่จุ๋ยบอกว่าอีกสัก2เดือนน่าจะได้เข้าอยู่สักทีนะฮะงบประมาณต้องบอกว่าบ้านเนี่ยให้ตัดไม้โถออกไปมันก็จะกลายเป็นบานหรือบางทีตัดนอนหนูออกไปก็เป็นบ้านได้เหมือนกันนะกับการทำบ้านหลังหนึ่งนะฮะฟังเสียงพี่จุ๋ยซะหน่อยอีก2เดือนนะอันนี้ใครพูดก็อีก2เดือนตลอดเลยนะคะคือมันบ้านเนี่ยมันยิ่งกว่าละครอีกนะละครเนี่ยวางแผนแล้วยังทำได้เหมือนอย่างที่คิดแต่บ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยอ่ะคือทำไมไม่รู้ว่ามันไม่ได้เสร็จตามกำหนดจุ๋ยแบบบอกว่าเนี่ยขอเข้าอยู่กันยานะคะปีที่แล้วสุดๆแล้วจริงๆนะหนูขอสิ้นปีเนี่ยก็ยังไม่ได้ความจริงถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณเหลืออีกแค่ประมาณ 10% คือพวกแบบใช่พวกแบบแก้ดีเฟกต์ต่างๆไอ้ตัวนั้นตัวนี้ที่ไม่เรียบร้อยกับเหมือนแบบเอาของที่มันลอยตัวบางอย่างเข้าไปแต่งอะค่ะซึ่งมันเหลือแค่นั้นเองจริงๆแล้วอะซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่เหลือ 10% เนี่ยมันค่อนข้างละเอียดมากก็เรามีความละเอียดเพราะว่าอันเนี้ยบ้านมันเป็นอะไรที่เราต้องอยู่กับมันไปตลอดอะห้องนอนนี่เราต้องเห็นตลอดอยู่บอกพี่อะไรก็ได้อะห้องนอนอย่าให้มีตำหนิเพราะมีตำหนิหนูจะเห็นมันทุกวันขอร้องให้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้ฟ้าเพดานเอาอย่าให้หนูเห็นอะไรเงี้ยดังนั้นขอห้องนอนแบบกริบอะไรอย่างงี้ยิ่งถ้าคนที่ชอบอะไรเนี้ยบเนาะ perfectionist เนี่ยไม่ได้ว่าโอ้โหก็แรกๆพี่ก็เป็นเหมือนกันช่วงซื้อบ้านใหม่เนี่ยต้องจ้างคนไปตรวจบ้านใช่ไหมเราแบบนิดหน่อยดีเฟกต์นิดเดียวเราก็ไม่โอเคแต่ปรากฏอยู่ไปสัก 2-3 ปีมันมาเรื่อยๆจริงๆมันเป็นเหมือนแบบปัญหาคือของใช้หรือว่าการที่อาศัยมันก็มีนะหลังๆก็ปรงแล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าเสร็จสิ้นบ้านของพี่จุ๋ยพี่พุทธเนี่ยจะเป็นยังไงแน่นอนว่าบ้านเขาอลังแน่นอนอลังการค่ะมาต่อที่ละครเรื่องนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะก็ได้เลิกการบวงสรวงไปนั่นเองสำหรับละครเรื่องหลงเงานะคะงานนี้ทางผู้จัดนะคะคนเก่งอย่างพี่คึกฤทธิ์จันทิมานะคะรวมถึงนำทีมโดยคุณต้นชานนท์พุ่มกับนั่นเองนะคะพร้อมด้วยนักแสดงนำนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอินดี้อินทัชนะคะแจมชรัตถานะคะพัชชัดบริรักษ์มิเชลเบอร์แมนป๊อปสุภสิทธิ์แล้วก็อมีพิสมัยนั่นเองนะคะรวมถึงนักแสดงท่านอื่นๆมากมายเลยค่ะหลายคนก็กังวลว่าบวงสรวงแบบนี้มาตรการเป็นยังไงบ้างเขาบอกเลยว่าตอนนี้นะคะผู้จัดค่ะเตรียมจุดคัดกรองนะคะวัดไข้ลงทะเบียนไทยชนะเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการแจกหน้ากากอนามัยรวมถึงมีรถพยาบาลฉุกเฉินประจำการตลอดงานด้วยค่ะจริงๆละครของเรานะครับเรื่องหลงเงานะฮะมันเป็นละครสร้างสรรค์นะครับเป็นละครสร้างสรรค์เป็นละครครอบครัวที่มีความแซ่บความนัวครบรสครบชาติอยู่ในนั้นนะครับมันจะสื่อให้เห็นถึงการเลี้ยงลูกนะครับต้องบอกก่อนว่าบทบาทที่ได้รับอย่างที่พี่คือบอกเป็นบทของซันเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะยากเป็นคนที่โดนแม่ปลูกฝังมาในแบบที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอในเป็นเรื่องปกติละครเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พวกเราทุกคนเต็มที่มากๆตั้งใจทำมากๆไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของผมในของมิเชลของพี่พัทของหรือว่าของพี่แจมหรือพี่เองคือทุกคนเต็มที่มากตัวนักแสดงเองก็ไม่คาดคิดว่าบทจะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งก็บอกได้เลยว่าดีมากจริงครับยังไงก็ขอฝากละครเรื่องหลงเงาไว้ด้วยนะครับชวนดูหนังกันด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ควรพลาดหรือใครที่ดูแล้วดูอีกได้เพราะว่านี่คือหนังไทยที่รายได้สูงที่สุดตลอดกาลนะพันล้านนะครับสำหรับพี่มากพักขนงผมเชื่อว่าไม่ต้องพูดรายละเอียดอะไรเยอะแยะนะพูดไปก็เจ็บคอคือมีทุกรสครบจริงๆแล้วแบบเป็นภาพยนตร์ที่เอ็มเองอ่ะดูในโรงอ่ะสองรอบแต่วันนี้เดี๋ยวจะดูต่ออีกถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นรอดูเลยเวลาบ่าย 3:55 นาทีนะฮะในโปรแกรมซินีม่าฮิปของเรานะครับเนี่ยคิดถึงใหม่ดาวิกาก็ดูเรื่องนี้ไปก่อนก่อนจะไปดูจังหวะหัวใจในสะอาดนะมาริโอก็มาพี่ฟรอยก็มาพี่โอเป็นพี่มากเนาะแล้วก็คุณใหม่ดาวิกาเป็น
ไหมล่ะใช่ดังมากนะก็เป็นเรื่องที่ทั้งมีความน่ากลัวแต่เขาก็แฝงด้วยคอมเมดี้ลงตัวมากๆยังไงติดตามได้ในซีนีมาเฮดส์ค่ะครับผมช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเราจะไปเจอสาวๆมาเจสต้ากันต้องบอกเลยว่านี่คือรายการแรกที่พวกเธอนั้นหลังจากเดบิวต์เสร็จปุ๊บมาโปรโมทเพลงในรายการของเราถูกต้องค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีมาตรการโซเชียลดิสแทนซ์แล้วก็ใส่เฟสชิลแน่นอนใช่ช่วงหน้าเจอกันครับอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะกับรายการป๊อปนิวส์ของเรานะฮะวันนี้ได้รับเกียรติจากสาวๆนะครับ5สาววงมาเจสต้าเรามาทำความรู้จักกับพวกเธอกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สดใสจริงๆนะฮะแต่ละคนมาในชุดสีพาสเทลด้วยถูกคือยิ้มไม่หุบเลยนะคะครับผมก่อนอื่นให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวหน่อยละกันเริ่มจากฝั่งเพียมสวัสดีค่ะเฟย์ค่ะสวัสดีค่ะนางีค่ะสวัสดีค่ะแก้วค่ะสวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะสวัสดีค่ะแอมมี่ค่ะโอ้ทั้ง5คนนะคะอยากจะทราบว่าแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงมาเจสต้าก็จริงๆเราทุกคนเนี้ยผ่านการออดิชั่นมาทุกคนเลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่รู้จักกันเลยแล้วก็มารวมตัวกันทีเดียวก็ตอนที่เป็นมาเจสต้าค่ะเพราะออดิชั่นคือหนักหน่วงมากยากมากเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าตอนนั้นเป็นยังไงตื่นเต้นไหมจริงๆตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปออดิชั่นแบบจริงๆที่แบบว่าเป็นตัวต่อตัวค่ะตอนที่เราไปก็จะเป็นไลน์ออดิชั่นค่ะก็คือจะเป็นพวกเรา1คนแล้วก็กรรมการค่ะเป็นแบบว่าโมเมนต์ที่เข้าไปยืนแล้วก็กรรมการก็ล้อมรอบถามนู่นนั่นนี่แล้วก็โชว์ร้องโชว์เต้นด้วยหรือเปล่าฮะแล้วงี้ที่มาที่ไปของชื่อวงของเรา Majesta มันมาจากไหนก็เมจิกเมจิกเมจิกสตาร์เมจิกกับสตาร์ใช่ค่ะเป็นเมจิกกับสตาร์ท่าแนะนำชื่อวงด้วยนะขออีกทีหนึ่งสองสามเมจิกเมจิกเมจิกสตาร์สตาร์สตาร์มาเจสต้าเราสองคนค่ะมาเมจิกเมจิกเมจิกสตาร์มาเจสต้ารู้สึกกระดากกระดากไม่ใช่อะไรหรอกคือวัยเรามันล่วงเลยไปแล้วไงน้องๆทำดูสดใสน่ารักมากน่ารักมากแล้วมารวมตัวการกว่าจะมีซิงเกิลแรกเนี่ยเห็นว่าใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันใช่ไหมในการฝึกซ้อมวันนี้มีซิงเกิลของตัวเองรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตอนแรกก็สับสนนิดนึงค่ะมันเราพยายามทุ่มเทกันมาตลอดใช่ไหมคะแล้วมาถึงจุดนี้ได้อยู่ๆก็แบบมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วมีทุกคนได้รู้จักเราในระดับหนึ่งแล้วไม่งงค่ะงงมากงงถึงค่ะพ่อกับแม่ก็งงด้วยงงกันด้วยแต่ว่าฝันตั้งแต่เด็กๆเลยมั้ยอยากเป็นศิลปินใช่ค่ะฝันอยากเป็นศิลปินมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็ตอนเด็กมันก็เป็นความฝันของเด็กเนาะถืออะไรท้ายๆที่มันเป็นขนาดขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาร้องเพลงมาถามถึงซิงเกิลดีกว่าซิงเกิลแรกเมื่อกี้เข้าไปดู MV แล้วน่ารักมากชื่อว่า Baby Please ใช่ไหมซิงเกิลนี้สื่อถึงอะไรคะค่ะก็ซิงเกิลนี้นะคะเป็นการสื่อถึงการให้กำลังใจค่ะโดยการให้กำลังใจเนี่ยคือไม่ได้เป็นแค่การให้กำลังใจในเรื่องของความฝันอย่างเดียวเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้โดยที่ไม่จำกัดเพศด้วยค่ะแบบผู้หญิงผู้ชายเพื่อนหรือว่าคนรักก็ได้ค่ะครับผมเป็นการให้กำลังใจเหมือนกับว่าให้ลองทำนะเพราะคำว่าอีกนิดอะค่ะมันดูเหมือนเล็กน้อยอีกนิดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆมันเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะเพราะว่าอีกนิดเดียวกำลังจะสำเร็จแล้วนะถ้าเราทำถ้าเรากล้าที่จะลงมือทำก็จะสำเร็จเหมือนเพลงของเราค่ะอีกนิดฮึบหน่อยอย่าเพิ่งหมดแรงต้องมีก๊อปสองอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะมันก็คือการให้กำลังใจกันนะครับก็ได้ทุกเรื่องเลยใช่แล้วตอนนี้ปล่อย MV มากี่อาทิตย์แล้วคะประมาณ3อาทิตย์ใช่ค่ะยอดวิวตอนนี้ดีมากๆครึ่งล้านแล้วเนาะเกือบเลยเนาะเกือบจะล้านแล้วอีกนิดเดียวเป็นยังไงบ้างกับกระแสตอบรับในเพลงแรกโยนมาไกลเลยนะโยนมาไกลมากอีกนิดที่จะตอบแทนแล้วนะให้เขาใช่ไหมโอเคก็สำหรับพวกเรานะคะก็รู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำมาประมาณเป็นเวลา1ปีค่ะรู้สึกว่ากระแสตอบรับก็ถือว่าในระดับที่พึงพอใจค่ะครับผมเรียกว่าเป็นการตอบที่เป็นทางการทีเดียวนะฮะคือน้องๆอาจจะดูแบบว่าสั่นๆจะบอกตรงนี้ว่าน้องๆไม่ได้ตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าแอร์ในนี้มันเย็นมากจริงๆขนาดพิธีกรยังสั่นไปด้วยเลยเนี่ยแต่ต้องยอมรับนะคะว่ายุคนี้เกิร์ลกรุ๊ปเกิดขึ้นมาเยอะมากวงไอดอลคือแบบเยอะมากๆมีกดดันแล้วไหมว่าเราต้องเรียกว่ามีคู่แข่งค่อนข้างเยอะเลยถามว่ากดดันไหมแน่นอนว่ามันต้องกดดันเดินทางสายนี้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในคำว่ากดดันของหนูไม่ใช่ว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ว่าเอาคำว่ากดดันมาเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตค่ะเราจะไม่หยุดอยู่กับที่แต่เราจะก้าวต่อไปก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็
ถามว่าเรื่องความคาดหวังอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหนูคาดหวังแค่ว่าอยากได้กระแสตอบรับที่ดีให้คุ้มค่ากับความพยายามของพวกเราที่ทุ่มเทลงไปงั้นสุดท้ายนี้นะคะให้น้องแก้วฝากหน่อยว่าปีนี้จะได้ชมอะไรบ้างรวมถึงฝากช่องทางการติดตามด้วยโอเคค่ะก็ภายในปีนี้นะคะก็พวกเราทำซิงเกิลเตรียมเอาไว้ให้แฟนๆได้รับชมกันแน่นอนค่ะมีอีกแน่นอนแล้วก็ฝากติดตามพวกเราได้นะคะทางโซเชียลมีเดียค่ะมีทั้ง Facebook YouTube Instagram แล้วก็ Twitter นะคะแล้วก็ Line Open Chat ค่ะว้าวและสำหรับวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยโชว์ปิดท้ายรายการต้องบอกเลยนะครับว่าเทคเดียวผ่านแน่นอนเพราะว่าท่าตรงท่าเต้นนี่แบบว่าเป๊ะมากจริงๆนะครับจะเป็นอย่างไรดูกันได้เลยกับเพลงนี้ฮะอีกนิด Baby Please จาก Majesta ครับวันนี้ขอบคุณน้องๆด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีครับในรู้ว่าเธอ